ชื่อของโชเซ่มูรินโญ่กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งนะครับหลังจากที่มีภาพนะครับว่าตัวเขาเนี่ยไปชมเกมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างฟูลแลมกับลิเวอร์พูลครับนอกจากนั้นแล้วครับมูรินโญ่ยังได้ให้สัมภาษณ์บางประเด็นเกี่ยวกับอดีตที่เขาเคยทำงานที่อังกฤษให้ใครหลายคนได้เข้าใจมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นณสถานการณ์ตอนนั้นเรื่องราวส่วนใหญ่เกิดในช่วงที่เขาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกับคำพูดของมูรินโญ่บ้างทำไมเขาถึงกลับกลายมาเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์อีกครั้งติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเกมเองและเลงข่าวครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้ากระเรียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซองเอาเข้าจริงครับทุกครั้งที่โจเซ่มูรินโญ่ออกมาพูดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับประโยคของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นที่พูดถึงเสมอครับบางคำพูดของเขาครับมันกลายเป็นจริงเมื่อเวลาผ่านไปพูดไว้เมื่ออดีตพอมาปัจจุบันเป็นจริงซะอย่างนั้นหลายคนก็เลยมองว่านี่เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถทำนายโลกฟุตบอลได้อย่างแม่นยำครับซึ่งล่าสุดนะครับมูรินโญ่เองเนี่ยเขาก็ว่างงานใช่ไหมครับหลังจากที่ออกจากโรม่ามาก็ได้มาให้สัมภาษณ์อีกครั้งครับผ่านสื่ออย่างเทเลกราฟโดยเนื้อหาที่น่าสนใจครับเป็นเรื่องราวสมัยที่เขายังคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วเขามองว่าเอริกเทนฮากกุนซือคนปัจจุบันนั้นได้รับการสนับสนุนมากกว่าตัวเขาครับแล้วเขาก็มองฟุตบอลโลกนี่แหละครับคือปัจจัยที่ทำให้พอปอกบาเปลี่ยนไปจนเกิดรอยร้าวเล็กๆระหว่างตัวเขาและนักเตะรายนี้เรามาขยายเรื่องนี้กันดีกว่าครับเริ่มที่ประเด็นแรกปัญหากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่เป็นประเด็นที่มูรินโญ่เริ่มกล่าวถึงครับคือถ้าพูดถึงแมนยูไนเต็ดกับมูรินโญ่เนี่ยนะครับก็เคยทำงานกันในปี2016จนถึงปี2018โดยน้ำมูครับเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงประสบการณ์ที่เขาชื่นชอบที่สุดนั่นคือการพายูไนเต็ดคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อปี2017ครับมูรินโญ่บอกว่าผมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบชิงชนะเลิศเราเล่นด้วยบอลยาวจากเซกิโอโรเมโรไปถึงมาริยานเฟลานีอาแจกเองพยายามเพรสซิ่งแต่พวกเขาเข้าหาบอลไม่เจอเพราะบอลมักจะไปอยู่ตรงอกของเฟลานีเราเริ่มเล่นบอลจากตรงนั้นและเกมจบด้วยสกอร์ 2-0 เราเอาถ้วยกลับมาบ้านเราคว้าแชมป์3รายการคนอาจจะงงนะครับว่า3รายการได้ยังไงนะครับก็คือมูรินโญ่เขานับพรีเมียร์ชิลด้วยแล้วก็ปีนั้นได้ลีกคัพด้วยแล้วก็มียูโรปาลีกนี่แหละครับที่คว้าได้ทีนี้เจ้าตัวก็เลยเริ่มลงลึกถึงดีเทลความสัมพันธ์ของเขากับอดีต CEO ปีศาจแดงอย่างแอฟวูดเวิร์ดนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือน้ำมูยืนยันว่าหลายๆอย่างที่เอริกเทนฮากได้รับในเวลานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเขาไม่เคยได้รับเลยแม้แต่น้อยสมัยที่เป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมูรินโญ่บอกว่าในแง่ความสัมพันธ์ของผมกับแอดวูดเวิร์ดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะดีตามความเห็นส่วนตัวเลยเอาจริงๆตอนนี้เรายังคงส่งข้อความทักทายกันอยู่เลยแต่ในแง่ของความเป็นมืออาชีพผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้รับผมเป็นคนฟุตบอลโดยแท้ครับส่วนเอ็ดเนี่ยมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันออกไปและสิ่งที่เทนฮากมีในช่วงเวลาของเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมพูดตามตรงมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยมีผมไม่เคยได้รับความไว้วางใจในระดับที่เทนฮากได้รับผมก็เลยต้องออกไปด้วยความเศร้าเพราะผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการเปลี่ยนผ่านนี้ในบางช่วงเวลาผมรู้สึกว่าถ้าพวกเขาเชื่อใจผมอีกสักนิดและเชื่อในประสบการณ์ของผมอีกสักหน่อยบางทีสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ณเวลานั้นอาจแตกต่างออกไปก็ได้ก็แปลกใจเหมือนกันที่ตอนนี้เองเนี่ยยังมีตั้งแต่อีก 2-3 คนที่ยังอยู่ที่นั่นเอาจริงผมเคยบอกสโมสรไปแล้วนะว่าผมไม่ต้องการพวกเขาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วตอนที่ผมยังคุมทีมอยู่ผมคิดว่าเขาเหล่านั้นเป็นตัวแทนของสิ่งที่ผมคิดว่าไม่มืออาชีพสำหรับสโมสรระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แน่ล่ะผมก็ทำงานของผมไปตรงนั้นณเวลานั้นแล้วเวลาจะบอกความจริงเสมอผมอยากให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จนะเราขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับมูรินโญ่บอกว่าเขาเนี่ย เล็งเห็นนักเตะ 2-3 คนที่ไม่ควรอยู่ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งจริงๆแล้วมากกว่า 2-3 คนณเวลานั้นนะแต่พอเวลาผ่านมาแล้ว 5-6 ปีเนี่ยไอ้ 2-3 คนที่ว่าเนี่ยก็ยังอยู่กับทีมตอนนี้แฟนๆก็ได้เดากันไปต่างๆนานานะครับมีการเอามาเทียบว่าไอ้นักเตะชุดที่มูรินโญ่คุมกับนักเตะชุดนี้มันเหลือใครบ้างขอไม่พูดแล้วกันนะฮะลองไปเทียบดูแล้วช้อยส์มันจะเหลือแคบมากเลยนะครับผมบอกแบบนี้แล้วกันถ้าพูดถึงประเด็นแรกเนี่ยเขาพูดเรื่องความสัมพันธ์ของเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับก็มูรินโญ่บอกว่าในแง่ของนอกสนามเนี่ยแน่นอนสนิทสนมกันแต่ในแง่ของการทำงานเนี่ยมูรินโญ่ไม่โอเคครับเพราะว่ายุคของเอ็ดวูดเวิร์ดนั้นเป็นหนึ่งในยุคที่แมนยูไนเต็ดมีหลังบ้านที่พังพินาศครับพวกเขาไม่มีผู้อำนวยการกีฬาไม่มีโครงสร้างการตัดสินใจจะซื้อใครสักคนเนี่ยก็จะมีแค่เอ็ดกับมูรินโญ่นี่แหละครับที่เป็นคนเลือกมันถึงเป็นยุคที่ใช้เงินเปลืองแล้วก็ไร้ค่าที่สุดอย่างเช่นการคว้าอลิซิสซานเชสโรมิโลลูกากูหรือว่ากระทั่งปอปอกบาแล้วก็มีบางดีลครับที่มูรินโญ่นั้นมองว่าสำคัญมากแต่ว่าเอ็ดวูดเบิร์ดนั้นไม่สามารถจัดการคว้าตัวมาให้ได้อย่างเช่นเป้าหมายในอดีตนะครับอย่างอีวานเปริซิชนามูเองก็มองว่าปีกรายนี้เนี่ยเต็มเกมรุกให้กับแท็กติกของเขาได้แน่แถมเขายังเคยร้องขอให้สโมสรเนี่ยนะครับซื้อกองหลังระดับเวิร์ลคลาสจะบอกบริหารปรากฏปฏิเสธเขาครับเขาก็เลยต้องใช้กองหลังอย่างเอริกบายี่คริสสมอลลิงฟิลโจและมาร์กอสโรโฮรวมถึงวิกเตอร์ลิเดเลฟเพื่อลงเ
่นต่อไปส่วนประเด็นที่น้ำมูมองว่าเทนฮาได้รับการสนับสนุนมากกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับมันก็อาจจะจริงในแง่หนึ่งอย่างเช่นการที่แมนยูไนเต็ดนั้นพยายามปรับหลังบ้านให้ดีขึ้นมีการเพิ่มตำแหน่งผอ.กีฬาและประธานเทคนิคเข้ามาซัพพอร์ตผู้จัดการทีมซึ่งในยุคของมูรินโญ่นั้นไม่มีครับมูรินโญ่ไม่แฮปปี้กับการที่ต้องทำทุกอย่างนะครับเขาอยากเป็นแค่เฮดโค้ชทำหน้าที่ในสนามแต่เมื่อหลังบ้านของคุณเนี่ยหันไปเจอแค่เอ็ดวูดเบิร์ดเท่านั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ามูรินโญ่นั้นต้องทำหน้าที่มากกว่าแค่คุมทีมครับอีกทั้งแนวทางการเล่นของเทนฮาร์กนะครับที่แม้จะมีปัญหาบ้างครับแต่การยืนยันว่าจะเล่นเกมรุกเนี่ยมันก็ได้รับเครดิตมากกว่าวิธีการที่มูรินโญ่เคยใช้กับยูไนเต็ดเมื่อในอดีตนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยนะครับผมว่าเราอาจมองได้ว่ามูรินโญ่และเทนฮาร์กก็ต่างได้รับเงินทุนมหาศาลทั้งคู่เลยนะครับแถมเทนฮาร์กเองเนี่ยยังอยู่ในยุคที่มีกฎ PSR มาควบคุมด้วยเลยไม่สามารถใช้เงินได้อย่างอิสระเท่ากับตอนที่มูรินโญ่ใช้นะส่วนนักเตะ 2-3 คนที่มูรินโญ่เคยบอกให้ทีมขายไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้ากลางรายชื่อก็จะมี6คนของทีมชุดนี้ไม่พูดแล้วกันครับว่าเป็นคนไหนนะครับแต่ถ้าเราสโคปเข้ามาเนี่ยอย่างในรายของลีเดนเลิฟและดาโล่เนี่ยนะครับจริงๆก็เป็นนักเตะที่มูรินโญ่ซื้อเข้ามาครับแม็กโชเนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่มูรินโญ่ชื่นชอบด้วยตอนนั้นเป็นดาวรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความเป็นไปได้ว่าเป็นนักเตะ 2-3 คนที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพเนี่ยก็น่าจะต้องตัดลีเดนเลิฟเดียโก้ดาโล่แล้วก็ทางด้านของแม็กโชเมนีออกไปทีนี้ก็จะเหลือแค่3คนนะครับไปดูกันเองครับว่าผมหมายถึงใครลองดูแล้วกันครับลองดูมันชัดมากผมใช้คำนี้มันชัดมากอย่างน้อยๆก็ถือว่าได้ฟังแล้วก็ได้คิดตามแล้วก็ได้ไปเซิร์ชเพิ่มด้วยสนุกดีครับแต่ผมเชื่อว่าพอคุณรู้คุณจะไม่ตกใจเลยฮะเพราะมันชัดเจนมากในยุคนั้นแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงมูรินโญ่และแมนยูไนเต็ดสิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่นึกถึงไม่ได้เลยก็คือพอปอกบาครับปอกบาเป็นอดีตนักเตะที่มูรินโญ่เคยเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทัพปีศาจแดงด้วยค่าตัวสถิติโลกครับ89ล้านปอนด์แต่สุดท้ายท้ายสุดนี่กลายเป็นอีกหนึ่งดีลที่ถูกแฟนมองว่าเป็นการซื้อขายที่ล้มเหลวแถมในช่วงเวลาที่ร่วมงานกันยังมีกระแสข่าวลือมากมายครับว่ามูรินโญ่กับปอกบานั้นไม่กินเส้นแดกแต่เกาเหลากันนะฮะคือไม่ชอบที่หน้ากันนะก็เลยเกิดข่าวลือว่าน้ำมูเนี่ยนะครับตาหน้าปอกบาว่าไอไวรัสที่คอยแพร่เชื้อร้ายให้กับสโมสรล่าสุดน้ำมูก็เลยกล่าวถึงปอกบาอีกสักครั้งหนึ่งครับมูรินโญ่บอกว่าสิ่งเดียวที่ผมจะพูดถึงก็คือสิ่งที่มันอาจเกิดขึ้นกับนักเตะเกือบทุกคนในช่วงเวลาหนึ่งของอาชีพบางทีคุณอาจจะลืมเล็กน้อยว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นใครและสิ่งที่คุณต้องการที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรผมพูดแบบนี้แล้วกันในฤดูกาลนั้นหลังฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018ผมคิดว่าปอกลับมาด้วยความแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงฟุตบอลโลกนำเขาเข้าสู่อีกหนึ่งมิติเป็นมิติที่ฟุตบอลนั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับปอปอกบ่ายแล้วแต่ผมแค่มองว่าทุกคนนั้นต้องมีความรับผิดชอบในระดับเดียวกันเมื่อผู้จัดการทีมไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะนักเตะบางคนมีความสำคัญมากกว่าหรือสิ่งที่ผู้เล่นนำเสนอต่อข้างบนนั้นมีความสำคัญมากกว่าคุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางแม้ว่าคุณจะเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์มากเช่นเดียวกันกับกรณีของผมก็ตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของปอกบาหลังคว้าแชมป์โลกเนี่ยอาจหมายถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับตั้งแต่บางคนก็อาจจะคิดว่ากูคว้าแชมป์โลกมาแล้วกูไม่ต้องสนใจอะไรกันแล้วเพราะว่ามันคือที่สุดของกูแล้วก็จะมีอีโก้บางอย่างที่อาจทำให้นักเตะเราเน้นเปลี่ยนไปครับครั้งหนึ่งเนี่ยมูรินโญ่เคยกล่าวไว้ว่าวลีของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันที่บอกว่าอย่าปล่อยให้นักเตะทำตัวยิ่งใหญ่กว่าสโมสรวลีแบบนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วมันหมดสิ้นแล้วเราไม่ได้อยู่ในยุคที่โค้ชมีอำนาจมากพอจะควบคุมสถานการณ์และสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมรวมถึงการที่ต้องเผชิญกับบรรดานักเตะที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพนี่เป็นสิ่งที่มูรินโญ่เคยกล่าวเอาไว้นะครับผมว่ามันเป็นการยืนยันแบบไกลๆเลยครับว่าห้องแต่งตัวของเขาที่แมนยูไนเต็ดนั้นย่ำแย่แค่ไหนมันหนักถึงขั้นที่เขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่มูรินโญ่พยายามจะบอกก็ยิ่งยืนยันชัดเจนนะครับว่าปอปอกบาเนี่ยเป็นคนที่มูรินโญ่ตีหน้าว่าเป็นไวรัสแน่นอนเพราะว่ากลับมาแล้วก็คงจะมีอีโก้มากจนกระทั่งสามารถที่จะพูดคุยกับคนข้างบนได้เองไดเรกต์ได้เองโดยที่ไม่ต้องผ่านโค้ชแพ้วัฒนธรรมแปลกๆผิดๆให้ความมั่นใจผิดๆให้กับทีมก็เลยทำให้ห้องแต่งตัวก็ระส่ำไปด้วยและยิ่งเป็นโค้ชของมูรินโญ่ที่ยอมหักไม่ยอมงอเนี่ยนะครับทุกอย่างก็ยิ่งพังเร็วขึ้นทีนี้มาดูเป้าหมายของตัวเขาเองในอนาคตบ้างดีกว่าว่ามูรินโญ่นั้นตัดสินใจยังไงกับตัวเองนะครับที่ผ่านมาครับหลังจากที่แยกทางกับโรม่าเนี่ยมูเนี่ยมีข่าวลือกับหลากหลายสโมสรนะครับเช่นทีมจากลีกซาอุหรือว่าไบรตันเวสต์แฮมและทีมชาติโปรตุเกสแถมยังเคยถูกเอาชื่อไปเชื่อมโยงกับสโมสรใหญ่อย่างบาเยิร์นและเรอัลมาดริดด้วยนะครับแต่ว่าโอกาสเนี่ยก็ดูยากซะเหลือเกินทีนี้มาฟังในมุมของมูรินโญ่ดีกว่าครับว่าเขามีแนวทางการเลือกการเดินหน้าครั้งต่อไปของเขาเนี่ยอย่างไรมูรินโญ่บอกว่าสิ่งที่ผมต้องการคือทุกสโมสรจำเป็นจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ยุติธรรมมากพอมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมูรินโญ่บอกต่อนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยน่าจะไม่สามารถไปสโมสรไหนได้เลยเพราะว่าด้วยประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะคุยกับสโมสรไหนก็ตามทุกสโมสรก็จะพยายามบอกเขาว่าเป้าหมายคือการคว้าแชมป์ให้ได้ซึ่งมูรินโญ่รู้สึกว่าไม่อะสิ่งเดียวที่มูรินโญ่ต้องการคือมันต้อง make sense ด้วยดิมันต้องยุติธรรมกับโค้ชด้วยก็เหมือนกับว่าแบบทุกคนพยายามมองอดีตของมูรินโญ่แล้วพยายามจะบอกว่าเฮ้ยถ้ามูรินโญ่มาทีม
้องคว้าแชมป์ให้ได้แต่มูรินโญ่ก็ต้องย้ำว่าเฮ้ยมึงก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าทีมมึงตอนนี้มันพร้อมหรือยังจะเป็นแชมป์มันต้องยุติธรรมซึ่งกันและกันน่ะมันต้องเมคเซนส์หน่อยไม่ใช่ตั้งเป้าหมายเวอร์จนเกินไปมูบอกต่อว่าบางสโมสรไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคว้าแชมป์แต่พวกเขาอยากให้ผมเปลี่ยนทีมเป็นสโมสรที่ถูกสร้างมาเพื่อคว้าแชมป์ซึ่งมันไม่ใช่ไงถ้าว่าผมอยู่สโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกแล้วเราจบซีซั่นด้วยการอยู่อันดับ6อันดับ7หรือ8ของตารางคุณคิดว่าผมจะยังมีงานทำอยู่ไหมหรือว่าโดนไล่ออกสิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือผู้คนควรมองผมในแบบที่พวกเขามองคนอื่นสิ่งที่สำคัญสำหรับผมคือถ้ามีสโมสรที่มีเป้าหมายและเป้าหมายเหล่านั้นมันเมคเซนส์มากพอผมก็พร้อมจะสู้ผมไม่ต้องการสิ่งที่เรียกว่าการพูดแบบขายฝันเพราะเราต้องอยู่กับความเป็นจริงแต่ตอนที่ผมไปโรม่าไม่มีใครฝันถึงนักชิงชนะเลิศในเกมยุโรปเลยและสุดท้ายเราทำได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับถ้าคุณจะมาบอกว่าผมจะไปสโมสรรุ่นหนีตกชั้นแต่พวกเขาดันมีเป้าหมายอย่างการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอเคมันอาจจะเป็นเป้าหมายที่ดีแต่มันไม่เมคเซนส์และไม่แฟร์เลยถ้าว่าคุณกลัวบางอย่างหรือมีความกังวลเมื่อพูดถึงมูรินโญ่ผมขอบอกเลยว่าอย่ากลัวเลยครับผมขอโครงสร้างแบบมืออาชีพและขอให้ผมได้เป็นเฮดโค้ชเท่านั้นเพราะนี่คือสิ่งที่ผมทำได้ดียังคงไว้ลายความเป็นมูรินโญ่ได้อย่างดีนะครับมีความมั่นใจในฝีไม้ฝีมือของตัวเองบอกชัดเจนครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าแบบโอ้โหมูรินโญ่มาทีมจะแตกนู่นนี่นั่นแต่ขออย่างเดียวทำโครงสร้างหลังบ้านให้ดีกูขอเป็นเฮดโค้ชอย่างเดียวเดี๋ยวกูจัดให้นี่สิ่งที่มูรินโญ่พยายามจะสื่อสารครับหลายคนอาจจะกังวลเพราะว่าโหชื่อเสียงมูรินโญ่ในด้านลบมันก็เยอะนะฮะอย่างทะเลาะกับบอร์ดอย่างเงี้ยนะฮะทำให้ทีมแตกอย่างเงี้ยนะฮะเออนะฮะก็เป็นสิ่งที่เขาก็ออกมาโปรเทคตัวเองนะครับจริงๆมันก็ฟังแล้วมันก็แฟร์ดีนะการที่โค้ชออกมาพูดอย่างชัดเจนว่าแบบเฮ้ยคุณอย่าคาดหวังกับผมจากภาพที่คุณเห็นในอดีตหรือคาดหวังกับผมโดยที่ไม่ได้ดูโครงสร้างของการทำทีมฟุตบอลมันเป็นการบอกเลยนะครับว่าการจะเป็นแชมป์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยอ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณเอากุนซือเก่งๆเข้ามาแล้วทีมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแชมป์ได้ในทันทีนี่ขนาดว่ากุนซือจอมอหังการอย่างมูรินโญ่เนี่ยยังต้องเรียกร้องความยุติธรรมกับฟุตบอลสมัยนี้เลยนะครับเรียกร้องให้เห็นชัดๆว่าตั้งเป้าหมายได้แต่ต้องแฟร์กับผู้จัดการทีมด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่มูรินโญ่ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วผมคิดว่า3สิ่งนี้เนี่ยอยากจะถ่ายทอดออกไปเพราะเชื่อว่ายังมีแฟนๆของโจเซ่มูรินโญ่อยากเห็นเขากลับมาวาดลวดลายในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยดูไม่ใกล้เคียงเลยฮะไม่เห็นภาพเลยว่ามูรินโญ่จะคุมทีมไหนในอังกฤษได้เข้ากับตัวเขานะครับแต่ที่เข้ากับทุกคนได้จริงๆเนี่ยคือข้าวเกรียบ PR Big Back ครับมี3รสชาติครับรสมะเขือเทศรสกุ้งแล้วก็รสใหม่ล่าสุดข้าวเกรียบ PR Big Back รสสาหร่ายอร่อยนัวๆเน้นๆแค่เปิดซองก็พร้อมปะทะความอร่อยแบบญี่ปุ่นสุดลงตัวว้าไปได้เลยที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือจะ Delivery ผ่านแอปก็ได้นะครับช้อปออนไลน์ผ่านทาง Shopee ราคาเดิม20บาทเท่านั้นครับชอบคลิปนี้มั้ยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับอยากอ่านเลยครับคุณรู้สึกไงกับสิ่งที่มูรินโญ่พูดบ้างเห็นด้วยมั้ยครับว่าเขาไม่ค่อยได้รับการซัพพอร์ตเท่ากับเอริคเทนฮากเห็นด้วยมั้ยว่าพอป๊อกบาดูจะเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่ทำให้ฝั่งเส้นสุดท้ายของแมนยูไนเต็ดและโจเซ่มูรินโญ่ต้องขาดสะบั้นถ้าคุณเห็นด้วยอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ